กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Mom's Room นะคะช่วงนี้เรากลับมาคุยกับคุณแม่ซีซีคุณพ่อเคนและน้องคริสตัลนะคะเดี๋ยวจะไปก่อนจะไปต่อเรื่องดนตรีนะคะพี่โน้ตค่ะเดี๋ยวขอถามชื่อความหมายของชื่อน้องนิดนึงเพราะว่าชื่อคริสตัลชื่อเด็กหญิงเอวารีนเพราะมากเลยอยากจะรู้ความหมายรวมถึงที่มานะคะงั้นให้คุณพ่อเป็นไงคะลูกสาวคนแรกชื่อน้องคริสตัลพอได้ยินแล้วจะเป็นแบบเหมือนแบบสปาร์คกิ้งเนาะวิ้งวิ้งคือที่ให้ชื่อคริสตัลเพราะว่าเนื่องจากตอนแรกอย่างที่บอกคืออยากได้ลูกชายและทีนี้ผิดหวังก็เลยอย่างน้อยให้ชื่อให้มันคล้องจองกับพ่อก็ได้เพราะพ่อคอควายแล้วทีนี้ชื่อผู้หญิงไม่รู้จะให้ใช้ชื่อยังไงดีก็เลยใช้ว่าคริสตัลอยากให้น้องแบบมีความสดใสอยู่ในตัวเองด้วยใช่ครับพร้อมกับถ้าชื่อจริงของน้องก็จะเป็นประมาณว่าที่แปลว่าชีวิตใช่ครับผมก็คือชีวิตอันสดใสของน้องนั่นเองชื่อมีความหมายอยู่ที่ไหนก็เปล่งประกายอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะคะเปล่งมากเลยค่ะเปล่งตลอดแต่อยากถามคุณพ่ออีกนิดนึงอันนี้คำถามนอกสคริปต์คือเพื่อนเพื่อนแอมหลายคนก็จะมีที่เขาอยากจะได้ลูกชายตั้งแต่แรกนะคุณพ่อแต่พอเป็นลูกสาวแวบแรกอาจจะแบบไม่สมหวังสักเท่าไหร่แต่พอเขาอยู่กับลูกสาวไปเนี่ยเขาจะมาบอกทุกคนเลยว่าเขาดีใจที่เขาได้ลูกสาวค่ะคุณพ่ออันนี้ก็มีความสุขเหมือนกันครับเพราะว่าเขาขี้อ้อนมากเนาะเพราะว่าเขาจะมีมุมที่แบบอ้อนคุณพ่อไงเนาะก็ดูสินั่งตักพ่อตลอดลูกกับแม่เลยจะแปลกเนาะเด็กๆลูกผู้หญิงจะติดคุณพ่อลูกชายติดคุณแม่เนาะแล้วโตมาถึงจะหายอ่ะของพี่โน้ตเป็นไหมคะติดคุณพ่อเป็นค่ะแล้วก็จริงๆเขามีการวิจัยด้วยนะคะเขาบอกยิ่งตอนแบบใกล้ๆ2ขวบ 2-3 ขวบคือจะติดคุณพ่อหรือคุณแม่ที่ว่าคนละเพศกับตัวลูกอ่ะมากๆติดแบบเป็นปลาต้มโก๋เลยมาคุยกันต่อเรื่อง คุณแม่เนาะเห็นบอกว่าตอนแรกที่แพ้ท้องแต่พอเริ่มหายนิดนึงก็กลับไปทำงานเลยใช่ไหมคุณแม่คะใช่ค่ะทำไมถึงรีบกลับไปทำงานบางทีบางคนเขาแพ้เนี่ยอาจจะแบบโอ๊ยเดี๋ยวฉันพักจนคลอดเลยดีกว่ารู้สึกว่ายิ่งแพ้เราอยู่บ้านมันจะยิ่งหดหู มันจะยิ่งเศร้าหมองก็เลยออกไปใช้ชีวิตไปพบปะผู้คนได้แต่งตัวบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วก็ประกอบกับงานที่ทำไม่เครียดด้วยทำแล้วก็ได้เงินแล้วก็มีความสุขด้วยเห็นว่าเป็น working mom ตัวจริงเลยนะคะคือพอหายแพ้ท้องปุ๊บหรืออาการดีขึ้นปุ๊บเนี่ยออกไปทำงานทันทีแล้วก็ทำจนถึงวันที่คลอดเลยด้วยยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็ทำไปเรื่อยๆคือกะว่าจะคลอดเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวว่ากันอย่างเงี้ยค่ะก็แบกลูกไปด้วยเอ้ยแบกลูกไปด้วยเนาะอย่างเงี้ยอ๋อลูกอยู่ในท้องพาลูกไปรู้จักคนอื่นคุณแม่สอนอะไรบ้างคะสอนร้องเพลงสอนเปียโนมิวสิกเทอรี่นะคะคอรัสแล้วก็เป็นวอคอลดีเรคเตอร์คอนเสิร์ตค่ะแล้วก็คุมห้องอัดเวลาไปห้องอัดก็จะพาลูกในท้องไปด้วยโอ้ยนี่น้องก็ได้ฟังเพลงตลอดเลยรวมถึงฟังเสียงเพราะๆของคุณแม่ด้วยเนาะอย่างนี้ค่ะคุณแม่ลูกยังไม่2ขวบเลยอ่ะแต่ว่าคุณแม่ดูกลับมาสวยปิ๊งแล้วอ่ะตอนนั้นขึ้นไปกี่กิโลคะตอนก่อนท้องหนัก40ค่ะตอนท้องหนัก56 16กิโลขึ้นมา16โลตอนนี้กลับมา42ค่ะใกล้เคียงแล้วล่ะเพราะว่าตัวเล็กมากเลยเนาะก่อนท้องให้นมมั้งคะยังให้นมอยู่นะปัจจุบันก็ยังให้นมอยู่ก็เลยแบบว่าลงเร็วเนาะใช่ก็ให้นมเร็วไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องทำอะไรอันนี้คือภาพวันคลอดเลยใช่ค่ะเป็นยังไงคะเล่าเหตุการณ์วันคลอดให้ฟังหน่อยค่ะตอนที่เราคลอดเนี่ยเราจะเป็นการคลอดแบบผ่าตัดคลอดค่ะจริงๆบอกหมอว่าอยากคลอดเองอยากได้รับอารมณ์ความเป็นแม่หลายๆคนบอกว่าตอนเบ่งท้องคลอดนี่มันเจ็บมากเราแบบเราอยากซึมซับตรงนั้นอยากเจ็บปวดอยากเจ็บปวดอยากรู้เพราะว่าหลายคนบอกว่าตรงนั้นแหละมันถึงจะอินเนี่ยค่ะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าไม่ได้เพราะว่าซี่เป็นคนตัวเล็กกระดูกเชิงกรานจะเล็กแล้วเดี๋ยวมันจะเสี่ยงว่าเวลาตอนคลอดออกมาแบบหัวลูกอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็ดีขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพอคลอดออกมาเนี่ยคุณหมอบอกดีแล้วที่ตัดสินใจผ่าเพราะว่ารกพันคอลูกอยู่เพราะว่าถ้าเบ่งเนี่ยอาจจะอันตรายกับลูกได้เลยแล้วก็ออกมาไม่ได้แน่ๆเหมือนของแอมก็เหมือนกันจริงค่ะใช่คืออยากคลอดธรรมชาติเลยใช่ค่ะตั้งใจจะคลอดธรรมชาติรอถึง40วีคอะค่ะก็สุดท้ายก็ต้องผ่าออกมาแล้วคุณหมอก็บอกเหมือนกันว่าพระเจ้ารักลูกเรานะถึงได้ตัดสินในการที่จะให้ผ่าออกมาเนาะใช่ค่ะแล้วตอนนั้นกี่กิโลคะคุณแม่เนาะตอนที่คลอดมา 2.88 เอง 2.88 ค่ะคุณแม่ไซส์เล็กเหรอใช่ค่ะแต่ว่าบำรุงไซส์ใหญ่ไงบำรุงสุดชีวิตมากเลยนะคะมีอะไรที่คุณแม่ทานหรือว่าชอบทานที่บำรุงเนาะก็ทานแคลเซียมทุกวันนะคะแล้วก็ทานโฟลิกทานเอลวิตบำรุงวิตามินรวมแล้วก็ทานไข่ทุกวันทานนมแต่ว่าซี่คือจะทานทุกอย่างอย่างบางคนบอกว่าให้เลี่ยงนมวัว
ช่ไหมคะซีทานทุกอย่างแต่อยู่ในปริมาณเท่าๆกันก็ดีลูกไม่แพ้อะไรเลยก็คือไม่ทานอะไรที่แบบเยอะโดดไปอย่างเดียวใช่ค่ะไม่แพ้คุณพ่อขาวันแรกที่ได้เห็นหน้าเขาค่ะเป็นยังไงบ้างคะเข้าไปในห้องคลอดด้วยเนาะคุณพ่อใช่ครับผมรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นครับค่ะน้ำตาพูดอะไรไม่ออกได้แต่น้ำตาซึมอย่างเดียวบ้านอื่นคุณพ่อก็จะเป็นคนภาคว่าแบบอ้าวลูกออกมาแล้วนะดึงออกมาแล้วในวิดีโอคุณพ่ออึ้งอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าได้ภาคให้คุณแม่ฟังบ้างคะเพราะว่าคุณแม่จะไม่เห็นเนี่ยมันมีฉากกั้นใช่มีฉากกั้นหรือว่ายืนแบบว่าคือตอนคลอดออกมาเนี่ยคือจะถามคุณหมอเลยคุณหมอคะผู้หญิงผู้ชายเพราะว่าคนไทยเป็นผู้ชายไงเราคุณหมอผู้หญิงทำไมยังไม่ร้องอีกสักครู่ครับเดี๋ยวตบก้นก่อนสักครู่ก็ร้องนี่ก็ร้องตามเลยเขาผ่านมาเขายังไม่รู้ตัวนะว่าโดนอุ้มออกมาแล้วเนาะแล้วความรู้สึกคุณแม่ล่ะตอนแรกที่เห็นหน้าลูกหลังจากน้ำตาไหลทุกคนคงน้ำตาไหลเนาะใช่ค่ะมันเหมือนความรู้สึกว่าโล่งว่าเออเขาปลอดภัยค่ะทีนี้หลังจากคลอดวินาทีที่ออกมาแล้วเนาะค่ะเป็นยังไงบ้างคะชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างชีวิตเปลี่ยนใช่ไหมคะก็เปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก่อนคืออยากจะทำอะไรเราก็ทำอยากจะไปเที่ยวเมืองนอกเราก็ไปอยากจะไปกินข้าวกับเพื่อนเราก็ไปแต่พอคลอดลูกออกมาเนี่ยตัดผมสั้นเลยเพราะว่าเหตุผลคือ1ผมร่วง2ทำอะไรเร็วขึ้นใช่ไหมคะเวลาผมยาวเวลาสระผมก็จะแห้งเพราะเราเลี้ยงลูกเองอยู่ที่บ้านไม่ได้มีพี่เลี้ยงมาช่วยมีพี่เลี้ยงอยู่บ้านแต่ว่าไม่ได้ให้เลี้ยงลูกก็คือให้ทำงานบ้านค่ะค่ะก็ชีวิตเปลี่ยนคุณพ่อเปลี่ยนไงบ้างก็หยุดทุกอย่างเหมือนกันครับหยุดอะไรคะไม่ได้หยุดทำงานใช่ไหมคะต้องเอาเงินเลี้ยงลูกอยู่แต่ก็ทุ่มให้แต่กับลูกกับที่บ้านอย่างเดียวครับผมก็คือหยุดอะไรที่เราคิดว่าไม่จำเป็นกับครอบครัวใช่น่ารักมากเลยก็ดูแลสุขภาพมากขึ้นกันทั้งคู่เพราะเราคิดว่าเราจะเป็นอะไรไม่ได้เพราะเรามีลูกแล้วอย่างนี้ดูแลลูกเองใกล้ชิดขนาดนี้ลาคลอดนานแค่ไหนคะที่ว่าเลี้ยงเองตลอดเวลาตัวติดกัน24ชั่วโมงเนี่ยค่ะก็ไม่ได้ลาขนาดนั้นนะคะคือถ้าใครให้งานมาบางทีคือสอนก็จะบอกว่ามาเรียนที่บ้านก็ได้แทนที่เราจะแบบไปที่สตูดิโอถ้าเด็กบางคนที่เขาอยากเรียนจริงก็จะมาแต่ก็จะมีหยุดไปจริงประมาณ 3-4 เดือนค่ะดีเลยอ่ะมาทำงานที่บ้านแล้วก็ถ้าสมมติคุณแม่แบบวิ่งเข้าห้องน้ำดูลูกแป๊บนึงนะ ให้ลูกศิษย์ดูลูกได้ด้วยใช่เด็กทุกคนก็จะสนิทกับคริสตัลค่ะค่ะชีวิตคุณแม่แทบจะ7วัน24ชั่วโมงอ่ะคืออยู่กับลูกแล้วก็อยู่กับดนตรีอย่างนี้พอเขาออกมาแล้วค่ะคุณแม่แบบรีบส่งเสริมเรื่องดนตรีให้เขาเลยไหมคะก็ไม่ได้รีบขนาดนั้นเป็นตามธรรมชาติเพราะว่าเขาก็ฟังทุกวันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็ตั้งใจว่าถ้าเขาเริ่มรู้เรื่องเนี่ยจะให้เรียนเปียโนค่ะกับร้องเพลงส่วนพอเขาโตขึ้นมาก็เดี๋ยวให้เขาเลือกเองว่าเขาชอบเครื่องดนตรีชนิดไหนแต่ว่าคงให้เรียนดนตรีแน่นอนมีการใช้ดนตรีสนุกกับลูกยังไงบ้างคะตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะคือถ้าเกิดฟังเพลงเนี่ยซีจะร้องตามซีก็จะตบตามจังหวะโยกตามจังหวะผ่อนคลายแต่เพลงก็จะเป็นเพลงช้าปานกลางอย่างที่บอกไม่เอาเพลงเร็วนะคะแต่ก็มีบ้างที่แบบเปิดเพลงสนุกๆแล้วก็แบบเต้นโยกกับลูกด้วยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเปิดเพลงเร็วๆจะสังเกตว่าเขาจะถีบท้องหนักขึ้นแต่ถ้าเกิดฟังเพลงช้าสบายๆเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับเขาผ่อนคลายเหมือนว่ายน้ำอยู่ในท้องแม่นี่เขาเต้นตามคุณแม่ดิเปียโนใช่ค่ะคือเต้นตั้งแต่ในท้องแล้วนะคะเนี่ยอันนี้เขาเป็นเด็กคือถ้ามีเพลงขึ้นมาเขาจะเต้นทันทีเอาคุณพ่อมีหน้าที่ช่วยพาลูกโยกคุณพ่อก็ช่วยร้องค่ะแม่ร้องคุณพ่อเป็นแดนเซอร์แล้วคุณพ่อชอบดนตรีด้วยอยู่แล้วไหมคะเป็นคนที่ชอบฟังค่ะใช่ครับผมแต่ก็ไม่ได้แบบอยู่ในชีวิตจิตใจเพราะว่าบ้านเราเอาจริงๆว่าบ้านเราก็ไม่ได้มาในเรื่องของดนตรีอยู่แล้วใช่ครับแต่ทีนี้มาเป็นคนที่แบบเราเป็นคนทำงานหนักและทีนี้มันก็ต้องหาอะไรเพื่อที่จะผ่อนคลายก็เลยชอบฟังเพลงก็เลยหลังจากนี้ก็จะมีคุณแม่ร้องเพลงร้องให้ฟังตลอดเลยอย่างนี้เราไม่ต้องกลับไปเปิดเพลงหาเพลงเลยนะกับสกิดเธอร้องเพลงหน่อยทุกวันร้องได้ทุกเพลงได้ตลอดเวลาแล้วหนูชอบเพลงอะไรบ้างคะนี่เต้นเขามีชอบแนวไหนไหมคะเวลาคุณแม่ร้องหรือว่าเล่นดนตรีคนละแนวแล้วมีเขาแบบจริงๆแล้วคริสตัลเขาจะชอบเพลงที่มีจังหวะนะคะทั้งที่แม่ก็พยายามอยากจะเปิดให้เขาแบบนุ่มนวลเขาจะเป็นเด็กค่อนข้างโซนนิดนึงจะไม่ใช่เด็กนิ่งๆอะค่ะแต่ขอคำแนะนำหน่อยเพราะจริงๆไม่ใช่คุณแม่ทุกบ้านที่จะร้องเพราะหรือร้องแนวไหนยังไงก็ได้หรือแม้แต่เล่นเปียโนให้ลูกฟังได้ตลอดทีนี้
ถ้าคุณแม่เป็นคนร้องเพี้ยนร้องไม่เพราะไม่มั่นใจในการร้องเพลงเลยจะใช้ดนตรีให้สนุกกับลูกได้ยังไงบ้างคะซีคิดว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของการร้องเพี้ยนเพราะเหมือนเวลาที่เราคุยกับลูกเราใช้น้ำเสียงตามความรู้สึกของเราเรารู้สึกไงเราก็พูดมาเช่นค่ะนอนนะคะลูกนะแม่ก็จะพูดด้วยความรู้สึกว่าอยากให้ลูกมาม่ารักลูกนะคะพอร้องเพลงก็ใส่ความรู้สึกแบบนั้นลงไปเพี้ยนไม่เพี้ยนก็ไม่เป็นไรอะค่ะแล้วลูกจะไม่จำแบบเพี้ยนไปหรอถ้าไม่มั่นใจมีอีกวิธีก็คือเปิดเพลงไปด้วยที่มีเสียงร้องแล้วคุณแม่ร้องคลอเกาะกับนักร้องไปด้วยค่ะโอ้เป็นเทคนิคที่ดีนะเพราะอย่างของแอมเนี่ยพอทุกคนออกจากห้องไปแล้วร้องเพลงแต่ถ้าคนยังอยู่อ่านนิทานลูกอ่านนิทานคือแบบเราจะมีเราเสียงไม่พอไงให้คนอื่นไปก่อนต่อไปนี้ได้ที่มีแล้วเปิดเพลงใช่เพลงรอเลยนะค่ะจากวันนี้ไปก็ได้นะคะแล้วขอถามคุณแม่นิดนึงเพิ่มเติมอย่างของเราเนาะเราไม่ได้เป็นนักดนตรีนะพี่โน้ตเราก็พยายามจะหาดนตรีเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีประโยชน์กับลูกอย่างของคุณแม่ค่ะนอกจากที่ส่งเสริมทางเรื่องดนตรีแล้วนะคะมีอะไรที่พิเศษเขาเรียกว่าคือลงลึกกว่าคนปกติบ้างไหมคะหมายถึงเทคนิคใช่ไหมใช่เทคนิคเลยค่ะซีคิดว่าเด็กสมัยนี้ชอบติด YouTube ติด iPad ใช่ไหมคะแท็บเล็ตต่างเพราะว่ามันเป็นภาพเคลื่อนไหวที่เคลื่อนไหวเร็วเด็กก็จับต้องได้ง่ายซีจะใช้วิธีการนี่ค่ะปริ้นเป็นรูปออกมาเลยแทนที่จะให้เขาดูใน iPad อันนี้ก็เอามาจาก YouTube นะนี่เป็นเพลง Inchy Spider ใช่อ๋อก็คือเป็นจาก YouTube เหมือนกันเราก็แปลงมาคือใช้แฟลชการ์ดก็เป็นแบบเป็นภาพนิ่งแล้วก็ร้องคือแฟลชการ์ดปกติเขาก็จะสอนคำศัพท์แล้วก็เปิดเร็วๆลองให้เด็กสาธิตคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมอันนี้เป็นเพลงจาก YouTube ไปปริ้นมาแบบนี้แล้วจะสาธิตมีจะเล่นไหมคะแฟลชการ์ดรูปยังไงบ้างค่ะอันนี้คือทำเองนะคะก็คือเอามาจาก YouTube แล้วก็ปริ้นออกมาแล้วแต่ว่าเราเปิดเพลงไปด้วยนะแต่เราไม่ให้เขาดูภาพเปิดเพลงเราก็อย่างนี้ไปแล้วเราลองว่า Inchy Winchy Spider Club up on the spoutDown came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. Now inchy winchy spider up down so about again. อย่างเงี้ยค่ะอ๋อผ้ามันก็จะขยับเหมือนผ้ามันก็จะเรียนรู้เองพอเสร็จปุ๊บก็จะถามอันนี้อะไรให้เขาตอบเนี่ยแล้วก็สอนคำศัพท์เขาไปด้วยเลยแต่ความจริงถ้าร้องไม่พอเหมือนคุณแม่ก็เปิดเพลงอย่างเดียวเลยก็ได้เนาะเปิดเพลงแล้วก็ร้องคอต้องขยับด้วยใช่ไหมคะให้ก็ให้เขาตื่นเต้นนิดนึงแล้วก็อาจจะแบบมีชี้ชี้นี่อะไรคะก็จะสอนศัพท์สไปเดอร์อย่างเงี้ยก็ได้เห็นภาพต่างๆโดยไม่ต้องไปดูภาพเร็วๆในแบบว่าแท็บเล็ตต่างๆขออีกเพลงได้ไหมคะขออีกเพลงเพลงที่คริสตันกำลังสนใจอยู่มาม่าขอได้ไหมคะแลกกันค่ะให้มาม่าร้องให้ลูกกันอันนี้วิสไปเดอร์ไหนดูซิอันนี้อะไรคะต้องแลกกันเพลงนี้ก็เพลงโปรดเด็กๆเลยค่ะใช่ค่ะอันนี้จะส่วนใหญ่จะเปิดเวลาที่เขาจะนอนเขาจะชอบดูดาวชวนง่วงมากๆค่ะเพลงนี้ก็อะไรนะคะอย่างนี้เราต้องเปลี่ยนโทนในการร้องได้ไหมคะคุณแม่ได้เลยค่ะเราสามารถเปลี่ยนคีย์ได้เลยเนี้ย Twinkle Little Star ใช่ไหมคะTwinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what youYou are โอ้โหผู้ใหญ่ยังเคลิ้มเลยนะคะเนี่ยชวนง่วงไหมคะสนุกมากเลยค่ะเริ่มง่วงแล้วค่ะได้ข่าวเพิ่งจะตื่นมาน่าเสียดายเวลามาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะสำหรับคุณแม่อย่างซีซีเองเนี่ยให้นิยามคำว่าแม่สำหรับตัวเองยังไงบ้างคะคำว่าแม่ของซีเนี่ยซีคิดว่าเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างนึงเราจะคิดอยู่2ข้อข้อแรกคือเราคิดถึงตัวเองข้อที่2คือเราคิดถึงลูกแล้วก็แม่เนี่ยจะมีพลังมากคือเราอะไรที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้เราจะทำได้ถ้าวันหนึ่งที่เราเป็นแม่ค่ะน้องมันมีพลังที่แบบมาจากไหนไม่รู้อ่ะแปลกมากเลยแล้วคุณพ่อล่ะคะเป็นคุณพ่อมาเกือบ2ปีแล้วเนาะนิยามคำว่าพ่อในแบบฉบับของเราค่ะคุณพ่อต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับลูกครับก็พยายามที่จะประพฤติตัวให้ดีขึ้น
พื่อที่จะให้กับครอบครัวแล้วก็ลูกๆของอันน้ำขอบคุณค่ะน่ารักจังเลยอันน้ำอันน้ำแหมได้เห็นความน่ารักของครอบครัวนี้ค่ะคุณผู้ชมรวมถึงเรื่องของดนตรีที่นอกจากจะดีต่อพัฒนาการของลูกแล้วยังส่งเสริมความรักความผูกพันกันในครอบครัวการที่เราอุ้มลูกนั่งตักแล้วก็สื่อรักผ่านเสียงเพลงต่างๆเนี่ยนะคะก็ทำให้ลูกเนี่ยมีความสุขมากๆรวมถึงทุกๆคนในครอบครัวด้วยวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ซีซีและก็คุณน้องคริสตัลมากๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครอบครัวแบบค่ะตามธรรมเนียมของมัมคลับเนาะครอบครัวมัมคลับเหมือนกันไหมคะเชิญคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คริสตัลไปปั๊มปั๊มมือกันต้นไม้ของเราเลยให้มามาก่อนขอไว้ได้ไหมคะขอได้ไหมคะค่ะเชิญเลยค่ะมาเลยคริสตัลก็เดี๋ยวปั๊มมือตรงนี้เลยนะคะต้องยังไงทำได้เลยค่ะ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 คิสเตอร์ที่ต้องจับเป็นลูกกันวางครับตรงไหนก็ได้หรอคะยี่ต้นไม้ได้เลยค่ะตรงไหนก็ได้ค่ะอาบ้านอาปั๊มป้าป้าล่ะค่ะช่วงมัมแคร์วันนี้นะคุณแม่มีข้อสงสัยฝากมาถามคุณหมอนะคะบอกว่าตอนนี้ลูกสาวคลอดมาได้4วันค่ะแล้วน้องมีเลือดออกที่อวัยวะเพศนะคะเป็นอันตรายหรือเปล่ารวมไปถึงมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรค่ะไปพบกับคุณหมอพร้อมกันค่ะมัมแคร์เป็นสภาวะปกติที่เจอได้นะคะสาเหตุมันเกิดจากการที่ตอนอยู่ในท้องคุณแม่มีฮอร์โมนค่อนข้างสูงพอออกมาฮอร์โมนเริ่มตกเลือดก็จะเริ่มออกอาการนี้จะเป็นอยู่ประมาณ2สัปดาห์แรกเท่านั้นนะคะแล้วส่วนใหญ่มันจะออกแค่ครั้งเดียวแล้วก็จบกันถ้าเลือดออกนิดเดียวแล้วก็จบไม่มีปัญหาเลยค่ะ2สัปดาห์ก็หายดี Mom Careต้องขอขอบคุณนะคะแพทย์หญิงอมรรัตน์อาภรณ์วิชานพนะคะกุมารแพทย์จากโรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์ค่ะวันนี้ก็มาตอบคำถามแล้วก็ให้คุณแม่ใจชื้นขึ้นเนาะแล้วก็มีวิธีที่ถูกต้องไปดูแลลูกสาวด้วยค่ะอย่างคุณแม่ที่บ้านนะคะถ้าท่านไหนมีปัญหาอยากจะส่งคำถามเข้ามาร่วมสอบถามคุณหมอกับเราก็ส่งมาได้เลยนะคะทาง Facebook mumclub.mclot ค่ะหรือว่าจะติดตามข่าวสารทาง Instagram ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่เดิมค่ะ mumclub.mclot ค่ะใช่แล้วค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเรามีของรางวัลมาแจกนะคะคุณแม่ค่ะวันนี้มี2รางวัลด้วยกันนะคะพี่โน้ตค่ะก็มีทั้งกิฟต์วอเชอร์ไปช้อปปิ้งด้วยนะคะใช่ค่ะก็เป็นคูปองนะคะใช้ได้เฉพาะที่โรบินสันพระราม9ค่ะอยากให้มาใกล้ๆเราไงก็เลยให้ใช้ได้ที่เฉพาะสาขานี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงมีหนังสือเปิดโลกมหัศจรรย์อาเซียนนะคะดีมากๆเลยมีความรู้คือไม่ใช่เฉพาะลูกๆนะคุณพ่อคุณแม่อ่านแล้วก็จะได้มีความรู้ไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นคำถามของเราในวันนี้คือตอนที่ท้องอยู่เนี่ยนะคะเปิดเพลงแนวไหนให้ลูกฟังดีอย่างที่คุณแม่ซีซีได้บอกไปแล้วก็บอกเหตุผลมาสักนิดค่ะว่าทำไมถึงเป็นเพลงแนวนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็จะมีหลายๆสไตล์ไงชอบแตกต่างกันอย่างคุณแม่ซีซีก็เปิดเป็นโมซาร์ทอย่างเดียวเลยแนวคลาสสิกใช่แล้วนะคะตอบเข้ามานะคะที่ Facebook นะคะ mumclub.mcord นะคะใต้รูปภาพนะคะตอบเข้ามาค่ะวันนี้มี2รางวัลค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อกันในช่วงของ Mom's Beauty ค่ะ